สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยเนาะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้ไพ่ใบนี้เลย1ถ้วยนะครับแล้วก็วงล้อแห่งโชคลาภเป็นไพ่ Tree of Wands แล้วก็ Nine of Pentacles ไพ่ Ace of Wands เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่ Tree of Swords The Moonแล้วก็เป็นไพ่ The Sun แล้วก็เป็นไพ่ Knight ถือเหรียญอิทธิพลไปสุดท้ายนะครับได้เป็นไพ่ Six of Pentacles อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ Strength โอเคครับชาวกันลัคนากันไพ่ค่อนข้างดีมากเลยมีไพ่ Negative อยู่แค่2ใบที่แบบหนักหน่วงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวเขาคนนั้นที่มีต่อตัวคุณได้ไพ่ใบนี้นะครับ3ไม้3ไม้เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะมีการอดทนตั้งใจหรือรอคุณหรืออาจจะส่องคุณก็ได้หรือไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่รอเขาอยู่ในเรื่องของการที่อยากจะได้ในเรื่องของการตอบกลับการตอบรับหรือในเรื่องของการมีคอมมิตเมนต์ต่อกันและกันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะในสถานการณ์ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเราต้องรอเขาในสถานการณ์ความชัดเจนรอความชัดเจนรอคอมมิตเมนต์รอการแต่งงานอะไรแบบนี้เป็นต้นมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าอิทธิพลของดาวของคู่ครองคนรักของชาวกันแล้วก็ลัคนากันเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนคู่แปลว่าคุณมีโอกาสจะมีการลงหลักปักฐานจะมีความรักความสุขความหวังกันมีการแต่งงานมีความมั่นคงในฐานะความรู้สึกกับในเรื่องของการเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันแต่ตอนนี้ดาวคู่ครองคนรักที่โคจรเป็นเกษตรบดีมันอาจจะสร้างความรู้สึกที่ทำให้เราจับจดทำให้เรามีความคาดหวังแล้วก็มีความรู้สึกที่ยึดติดเกินไปนิดนึงนะครับกับสถานการณ์เพราะคำว่าเกษตรบดีในทางโหราศาสตร์ไทยใครที่ฟังในพาร์ทของโหราศาสตร์ไทยคุณจะรู้แต่ไพ่เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับขึ้นมาลอยๆว่าเขากับคุณอาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังต้องอดทนและรอคอยกันไปก่อนเพราะว่าในตามดวงดาวเขาบอกได้ผมก็เลยเอาดวงดาวมาแทรกให้คุณฟังว่าไพ่มันตอบตรงกันเลยว่าคุณอาจจะต้องรอคอยเขาจากไพ่สามไม้สังเกตดูว่าเราอาจจะแบบมีความจับจดมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่แบบอยากจะได้คอมมิตเมนต์อยากจะได้ในเรื่องของการแต่งงานอยากจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะดูนิ่งไปเงียบไปก็ได้เราอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังในบางคนก็ได้เนาะเพราะดาวคู่ครองคนรักเนี่ยถอยหลังนะครับการที่ดาวคู่ครองคนรักถอยหลังแปลว่าคุณอาจจะต้องกลับมาพิจารณาแล้วก็อาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสักพักหนึ่งดาวประจำตัวของชาวกันลัคนากันคือดาวพุธก็โคจรถอยหลังและดับด้วยนะครับดับอยู่ในเรือนราภะแปลว่ามีโชคมีลาภมีในเรื่องของเสน่ห์เมตตานะแต่มันดับแปลว่าอะไรคือดาวอาทิตย์เนี่ยดับในภพวินาศแปลว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนะครับคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะการคิดการตัดสินใจและการติดต่อการสื่อสารกับคู่ครองคนรักเพราะดาวคู่ครองคนรักเขาโคจรถอยหลังเหมือนกันก็เลยทำให้ความรักของคุณดูนิ่งดูหนืดดูไม่เป็นใจและเราอาจจะมีความรู้สึกแบบผูกติดจนเกินไปแล้วเราอาจจะมีความคิดมากวิตกแล้วก็กังวลจากไพ่ใบนี้คือ Tree of Swords เกิดขึ้นมาพร้อมกับไพ่ The MoonThe Moon กับ Tree of Swords เนี่ยนะครับอาจจะมีความรู้สึกไม่เติมเต็มภาวะของความรู้สึกระหว่างกันและกันแถมเรายังอาจจะมีแนวโน้มของความติดลบความเป็นเนกาทีฟ
เพราะว่าไพ่เดอะมูนมันคือสัญชาตญาณนะครับในเรื่องของความรู้สึกสังเกตดูหน้าไพ่นี้นะครับอันนี้คือหอคอยที่มันเป็นเขาเรียกว่าสุสานนะครับอันนี้คือแมงป่องที่ตัวใหญ่มากแต่น้องหมาที่เป็นตัวเล็กๆอ่ะตามจริงน้องหมาต้องตัวใหญ่มากถูกไหมครับถ้าเทียบกับแมงป่องแต่นี้แมงป่องตัวใหญ่มากเลยมันแปลว่าเราอาจจะมีจินตนาการความคิดที่ไม่ปกติจากเหตุผลในเรื่องของปกติเพราะว่าการที่เรากับคู่ของคนรักมีความรู้สึกที่มีการผูกติดกันในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่มันไม่สามารถเต็มๆได้มันไม่สามารถคอมมิตกันได้มันไม่สามารถจะแต่งงานกันได้เราเลยมีความรู้สึกที่แบบผิดหวังแล้วเราก็เนกาทีฟแล้วเราก็คิดเยอะคิดมากเกินไปทั้งที่ตามจริงมันยังมีโอกาสนะครับที่เราแค่อาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยนะครับเพราะมันมีไพ่ใบนี้เพราะไพ่ก็ยังขึ้นอยู่แล้วว่าเขาบอกว่าอยากให้คุณอดทนและรอคอยกับเขาไปก่อนสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบสิ่งที่คุณควรจะต้องทำสำหรับชาวกันแล้วก็ลัคนากันคือคุณอาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสักพักหนึ่งนะครับ Nine of Pentacles 9เหรียญแปลว่าเติมเต็มภาวะความสุขความหวังให้กับตัวคุณเองพยายามกลมกลืนกับธรรมชาติและพยายามเรียนรู้แม่มดคนนี้กำลังเรียนรู้กับตัวเองเห็นไหมครับกำลังเปิดตำรากำลังฝึกเวทมนต์อยู่แปลว่าเหมือนกับเราก็ต้องฝึกภาวะจิตใจของตัวเราเองเราก็ต้องพยายามสะกดข่มในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีไพ่สเตนพยายามแบบฝึกอารมณ์ความรู้สึกควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกควบคุมในเรื่องของความอยากแล้วก็ลดความคาดหวังชาวกันลัคนากันเป็น perfectionist คุณต้องลดความคาดหวังลงไปเพราะถ้าเกิดคุณพยายามแบบเหมือนมีความคาดหวังไว้สูงมากเท่าไหร่คุณอาจจะดูผิดหวังแล้วก็อาจจะดูเหมือนกับทุกอย่างไม่เป็นใจเพราะตอนนี้ดาวคู่และดาวประจำตัวของคุณนั้นโคจรถอยหลังอยู่นะครับผมเห็นหลายคนนะครับที่มาดูดวงอ่ะเพราะว่าดาวคู่ครองคนรักโดยเฉพาะคนลัคนาเมถุนกับคนลัคนากันมี2ราศีนี้ที่ดาวประจำตัวเป็นดาวพุธเหมือนกันและดาวประจำความรักความสัมพันธ์เป็นดาวพฤหัสบดีเหมือนกันด้วยและพอเวลาดาวพฤหัสบดีเนี่ยเดินโคจรถอยหลังเมื่อไหร่ความรักความสัมพันธ์ของชาวกันลัคนากันจะดูหยุดนิ่งดูไม่ไปต่อและก็อาจจะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเซนซิทีฟง่ายด้วยเพราะตอนนี้ดาวปุตตะคือดาวแห่งอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยเป็นดาวเสาคือดาวแห่งเก็บกดหวาดระแวงความคิดอะไรแบบเนี้ยโคจรถอยหลังอีกทำให้อารมณ์ของเราก็ไม่ไปต่อทำให้อารมณ์ความรู้สึกของเราก็ส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงคู่ครองคนรักทำให้เรามีความขัดแย้งกับคู่ครองคนรักได้ดังนั้นชาวกันลัคนากันคุณควรจะต้องหยุดแล้วก็พยายามนิ่งก่อนแล้วก็โฟกัสตัวเองก่อนหาความสุขรอบตัวกับตัวเองก่อนนะครับสักพักหนึ่งแล้วพยายามเยียวยาจิตใจทำจิตใจตัวเองให้ดูเข้มแข็งให้ได้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีไพ่ไหนถือเหรียญอันนี้อาจจะขึ้นราศีพฤษภกันมังกรราศีธาตุเดียวกับตัวคุณคุณอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบจนเกินไปเพราะว่าคู่ครองคนรักของคุณอาจจะยังไม่พร้อมคู่ครองคนรักของคุณอาจจะต้องรอดูจังหวะรอดูโอกาสแต่ไพ่ใบนี้นะครับไหนถือเหรียญเนี่ยแปลว่าช้าๆแต่ได้พระสองเล่มงามแปลว่ายังมีโอกาสที่เขายังจะให้คอมมิตเมนต์กับตัวคุณนะครับเพราะว่ามีไพ่ใบนี้อยู่ก็คือไพ่ Six of Pentacles แปลว่าเขายังมีโอกาสที่ยังจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณคุณยังเป็นผู้ที่ถูกเลือกอยู่คุณยังเป็นคนที่ใช่สำหรับตัวเขาอยู่เหมือนกันนะถ้าเรายังเต็มๆความรู้สึกให้กับตัวเองมากเพียงพอเรายังเรียนรู้นะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะต้องอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเพื่อเราจะได้รู้ว่าการตกผลึกการเข้าใจตัวเองการรู้ถึงความรักความสัมพันธ์โบราณอาจารย์บอกว่าเวลาดาวเวลาดาวถอยหลังนะครับทุกอย่างจะดูเหมือนไม่เป็นใจเขาเรียกว่าดาวพักเสด็จหมุนคือดาววิกลคติการในทางโหราศาสตร์ไทยแปลว่าดาวเดินหน้าอย่างรวดเร็วและถอยหลังแล้วก็ดาวหยุดนิ่งนั่นคือดาวเดินผิดปกติเราจะต้องกลับมาทบทวนในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ดาวดวงนั้นเป็นดาวเจ้าการของเรือนชะตาใดเราต้องพยายามหยุดแล้วก็ชะงักไปแล้วก็อาจจะต้อง
ตึกตรองไตรตรองอย่างที่บอกว่าดาวคู่ของเราหยุดถอยหลังเราก็ต้องกลับมาทบทวนในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เรากับเขามีอยู่อย่าเพิ่งวิตกกังวลอย่าเพิ่งนอยอย่าเพิ่งคิดมากว่าเขาจะไปจากเราอย่าเพิ่งคิดมากว่าเขาจะมีคนอื่นอย่าเพิ่งคิดมากว่าเขาจะมีอะไรที่มันแบบไม่โอเคนะอาจจะเป็นตัวเราที่มีความเก็บกดเองคิดมากเองนะครับก็คือไพ่ The Moon เราก็อาจจะมีลักษณะของการไปเรียกร้องไปสะกดข่มไปอะไรมากเกินไปดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเราอาจจะต้องหยุดนิ่งไปก่อนแล้วก็เรียนรู้ก่อนยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองกับเขายังจะศึกษากันแล้วก็อาจจะมีการกลับมาของคู่ครองคนรักได้นะครับมีวงล้อแห่งโชคลาภด้วยแปลว่าคุณกับเขายังมีโอกาสที่จะเวียนกันมาบรรจบครบกันอีกครั้งหนึ่ง Wheel of Fortune นะครับแปลว่าการที่ตัวคุณเองอาจจะได้กลับมามีความสุขความสมหวังร่วมกันอีกครั้งหนึ่งและมี1ถ้วย1ถ้วยแปลว่าสัญลักษณ์ของการเปิดใจกันยอมรับการเริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำให้เรากับเขาเนี่ยได้กลับมาเจอกันกลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันกลับมารักกันกลับมาชอบกันกลับมามีอะไรที่ดีต่อกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่ชาวกันแล้วก็รักขนากันยังจะได้อยู่เพียงแต่อาจจะต้องช้าแล้วก็อาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยได้ดั่งใจก็ต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การปรับการเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้คีย์เวิร์ดของชาวกันลักษณะกันคือการปรับการเรียนรู้แล้วก็อาจจะต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำรอคอยเขาให้มากเพราะว่าอิทธิพลของไพ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ช้าที่สุดในสำหรับธาตุเลยเพราะว่าเป็นธาตุดินคือธาตุแห่งความช้าอยู่แล้วและอัศวินมานะครับสังเกตดูว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยยังจับเหรียญไว้อยู่นะอุ้มเหรียญไว้อยู่นะแปลว่าเขายังเห็นคุณอยู่ในสายตาอยู่นะครับแต่ว่าม้าเนี่ยหยุดนิ่งอยู่นะแปลว่าเขาอาจจะยังโฟกัสกับตัวคุณแต่อาจจะยังดูเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะไม่ได้หวือหวาอาจจะไม่ได้เร่งรีบอาจจะไม่ได้แบบเหมือนทำอะไรแล้วแบบปุ๊บปั๊บแล้วอย่างแบบอย่างที่คุณต้องการนะครับอันนี้ก็ต้องให้เกียรติแล้วก็ให้เวลากับเขาในการตัดสินใจแต่ไม่ต้องมาดราม่านะครับในสำหรับบางคนอาจจะบอกว่าหนูรอมาตั้งเป็นเดือนหนูรอมาตั้งเป็นปีหนูรอมา3ปีหลงรอมา5ปีหนูรอมา10ปีแล้วยังจะให้รออีกเหรออันนั้นคือคุณปล่อยให้สถานการณ์ทุกอย่างมันยืดเยื้อเหลือลังมานานเกินไปแล้วอันนี้ผมบอกในสถานการณ์ในช่วงเดือนนะครับกันยายนในช่วงแรกนะครับครึ่งแรกผมไม่ได้บอกพยากรณ์เขาเรียกว่าปีที่แล้วไม่ได้พยากรณ์3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วที่คุณบอกดังนั้นอย่าจับต้นชนปลายผิดผมบอกในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะของครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายน2565นี้พยายามทำความเข้าใจนะครับไม่ต้องดราม่าถ้าคุณปล่อยให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันยืดเยื้อเรื้อรังมานานขนาดนั้นมันเป็นความผิดของคุณไม่ใช่ความผิดของไพ่ไม่ได้ความผิดของผมไม่ต้องเอาทุกอย่างมาโทษคนอื่นโทษตัวเองเพราะตัวเองปล่อยให้ทุกอย่างมันยืดเยื้อมานานขนาดนี้แล้วคุณก็ต้องไปจัดการชีวิตของคุณเองหรือถ้าคุณต้องการที่จะปรึกษาก็ไปปรึกษาคนที่รู้นะครับถ้าเราทำอะไรไม่ได้คุณก็ต้องไปปรึกษาไม่ใช่มาโวยวายมันไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรที่ดีต่อตัวคุณนะครับดังนั้นการที่ตัวคุณเองอยากจะได้สิ่งที่ดีการกระทำของคุณเป็นหลักนะครับฝังพึ่งกับไพ่ว่าจะดีอย่างเดียวต่อให้ไพ่ดีอีก10ครั้งผมกล้าการันตีเลยคุณก็ไม่ดีขึ้นหรอกถ้าคุณไม่ได้ปรับพฤติกรรมถ้าคุณไม่ได้รู้ถึงดวงชะตาว่าตัวคุณน่ะมีจุดด้อยอะไรในดวงชะตาความรักของคุณมันคืออะไรที่มันจุดบกพร่องในชีวิตของคุณจุดลอยรั่วลอยร้าวลอยด่างขนาดคนบางคนรู้ยังไม่สามารถแก้ไขได้เลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีความคาดหวังเยอะจนเกินไปดวงชะตาหรือพรหมลิขิตเขาสอนให้คุณต้องผ่านวิบากกรรมไปก่อนจนคุณเข้าใจคุณถึงจะหลุดพ้นถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็จะวนเวียนไปแบบนั้นแหละไม่มีวันสิ้นสุดแล้วคุณก็จะเรียกว่าอะไรล่ะเราก็จะเหมือนกับหาความสุขที่แท้จริงของเราไม่เจอในชีวิตเลยเพราะตัวคุณเองไม่รู้จักตัวเองนะครับอันนี้ฝากบอกด้วยนะสำหรับใครที่ไม่เคยเรียนโหราศาสตร์มาก่อนคุณจะไม่รู้ชีวิตของตัวคุณเองนะครับคุณจะไม่เข้าใจจริงๆแล้วอ่ะนักพยากรณ์อ่ะเราจะเข้าใจแต่คนที่ที่มาฟังคำพยากรณ์รู้แต่สิ่งสำเร็จรูปแต่ไม่รู้วิธีการไม่รู้วิธีในลักษณะของบุญกรรมที่ผ่านมาจริง
เราก็เลยแก้ไขไม่ถูกต้องอันนี้คืออยากจะบอกนิดหนึ่งเนาะทีนี้มามีไพ่ใบสุดท้ายยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะมีความสุขความสมหวังจากไพ่เดอะซันได้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางรู้จักเรียนรู้รู้จักปรับทิศทางของความรักความสัมพันธ์คุณยังจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมาได้อย่างที่บอกไปแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังแล้วก็มีการเติมเต็มมีการแต่งงานกันมีคอมมิตเมนต์กันหรือมีโอกาสที่จะได้ความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากไพ่เดอะซันแปลว่าแสงสว่างแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เป็นไพ่ที่ดีที่สุดและวงล้อแห่งโชคลาภคือการหมุนวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งทำให้คุณมีความสุขความสมหวังได้สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ